โบค่าและริวเพจนี่คือสัญลักษณ์ของฟุตบอลอาร์เจนตินาครับแล้วก็ต่อสู้ดำเนินมายาวนานกว่า100ปีนะครับวันนี้เราลงมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่า2ทีมนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วขัดแย้งกันขนาดไหนและจนทำให้กลายเป็นคู่แข่งที่เกลียดกันอย่างจริงจังครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับห่างหายกันไปนานนะครับฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเรานะครับทางช่อง Main Stand THแห่งนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของคู่แข่งในศึกดาร์บี้แมตช์ครับถ้าให้เราลองนึกภาพตามนะครับว่าในโลกของหนังของเราอ่ะนะครับมันมีความบาดหมางความขัดแย้งในเกมดาร์บี้แมตช์เนี่ยเยอะแยะมากมายครับแต่ถ้าจะหาสักคู่หนึ่งที่อยู่ในระดับชั้นความดุเดือดที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้ครับผมเชื่อว่าต้องไปที่อาร์เจนตินาครับนั่นคือการเจอกันระหว่างลิเวอร์เพจกับโบคาจูเนียร์วันนี้เราลงมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่า2ทีมนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วขัดแย้งกันขนาดไหนและจนทำให้กลายเป็นคู่แข่งที่เกลียดกันอย่างจริงจังครับโบคาและลิเวอร์เพจนี่คือสัญลักษณ์ของฟุตบอลอาร์เจนตินาครับแล้วก็ต่อสู้ดำเนินมายาวนานกว่า100ปีนะครับถ้าย้อนกลับไปนัดแรกครับที่พวกเขาเจอกันคือปี1913ครับลิเวอร์เพจนั้นเป็นฝ่ายชนะได้ 2-1 หลังจากนั้นก็ขับเคี่ยวแย่งชิงความสำเร็จกันมาโดยตลอดและเป็นลิเวอร์เพจครับที่ทำได้ดีกว่าคว้าแชมป์ลีกไป36สมัยส่วนโบคาจูเนียร์33สมัยครับแต่ถ้าไปลงลึกในจุดเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยเริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันครับนั่นคืออู่ต่อเรือในเมืองลาโบคาซึ่งเป็นย่านชนชั้นแรงงานในกรุงบัวโนสไอเรสครับริเวอร์เพจเนี่ยก่อตั้งในปี1901ครับก่อนที่4ปีถัดมาครับโบคาจูเนียร์จะถือกำเนิดขึ้นโดยผู้อพยพชาวอิตาลีนะครับแม้ว่าจะก่อตั้งในย่านชนชั้นผู้ใช้แรงงานเหมือนกันครับแต่ว่าในช่วงทศวรรษที่1920ครับริเวอร์เพจตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองนูเยสครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงบัวโนสไอเรสและก็เป็นย่านของคนมีอันจะกินครับเป็นย่านของคนร่ำรวยและมันก็ยิ่งสร้างความแตกต่างขึ้นมันคล้ายๆกับว่าเป็นพี่น้องกันเกิดจากท้องเดียวกันแต่พอเติบโตแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วกลับมาห้ำหั่นกันเองความแตกต่างของชนชั้นเนี่ยเริ่มกันมากขึ้นครับปี1930ลิเวอร์เพจเริ่มต้นนโยบายในการทุ่มเงินซื้อนักเตะมาร่วมทีมครับครั้งนั้นเนี่ยพวกเขาจ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐครับในการซื้อตัวกาโรสบัวเซเยและก็อีก 35,000 ดอลลาร์สหรัฐครับในการดึงตัวเบอร์นาบีเฟโรราตัวเลขหลักหมื่นดอลลาร์นะครับในปี1930มหาศาลมากครับและจากการใช้เงินเยอะเป็นพ่อบุญทุ่มนะครับริเวอร์เพจเลยได้รับฉายาว่าโรสมิโลนาริออสหรือว่าทีมเศรษฐีขณะที่โบคานะครับยังเป็นเพียงทีมจากชนชั้นแรงงานเหมือนเดิมซึ่งพอมันเห็นภาพชัดขึ้นครับความเกลียดชังของทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆลุกลามเพิ่มเติมครับแฟนบอลของทั้งสองทีมเนี่ยเริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งโดยใช้เฮสปีดเนี่ยแหละครับไอ้คำพูดที่คอยเหยียดหยามส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างแฟนบอลคู่แข่งแฟนลิเวอร์เพจก็จะเรียกแฟนโบคาว่าซานซิสโตสหรือไอ้หมูน้อยนะครับหรือว่าโรสเตโรสก็คือพวกที่ชอบกินปุ๋ยคือมันเป็นการมองว่าทีมคู่แข่งเนี่ยเป็นพวกของคนจนครับขณะที่แฟนของโมคาก็จะตอบโต้แฟนลิเวอร์เพจครับเรียกว่ากาบินัสไอ้พวกไก่อ่อนมาติอัสบุสตอนมิลล่าครับคนนี้เป็นนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ของอาร์เจนตินาครับที่ชื่อว่าคาลินนะครับเคยเปิดเผยกับทางบริชเชอร์รีพอร์ตครับบอกว่าในอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าเรารักอะไรเราจะรักมันมากทั้งการเมืองเศรษฐกิจการลงคะแนนหรือว่าทีมฟุตบอลประเทศปกครองด้วย2สโมสรใหญ่ครับนั่นคือโบคาทีมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศแล้วก็มีแฟนบอลมากที่สุดรวมถึงลิเวอร์เพจครับมันเหมือนคุณมีแค่2ทางเลือกในการดำรงชีวิตในอาร์เจนตินาเนี่ยเวลาเรามาเจอกันครับคำทักทายมันอาจจะเป็นแค่สวัสดีคุณชื่ออะไรและคำถามต่อมาก็คือคุณเชียร์อะไรไม่มีใครสนใจครับว่าคุณทำงานอะไรคุณอายุเท่าไหร่คุณเป็นคนประเทศไหนเขาถามเลยครับว่าคุณเชียร์อะไรนั่นแหละครับมันเป็นการบ่งบอกของการดำรงชีวิตสำหรับการเป็นแฟนบอลในอาร์เจนตินาแล้วก็แบ่งเป็น2พรรคใหญ่ๆครับลิเวอร์เพจกับโบคาจูเนียร์ความเกลียดชังเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเพียงแค่ในหมู่แฟนบอลเท่านั้นนะครับแต่ยังลุกลามไปถึงนักเตะในสนามด้วยปี2004ครับคาร์ลอสเตเวสกองหน้าตัวเก่งของโบคาเนี่ยถูกใบแดงไล่ออกหลังจากแสดงท่าดีใจด้วยการเต้นท่าไก่ครับเพราะเป็นการล้อเลียนแฟนบอลลิเวอร์เพจแต่ที่ฮวนโรมันริเกลเม่ครับอดีตเพลย์เมเกอร์คนสำคัญของโบคาจูเนียร์ก็ยอมรับเลยครับว่าทุกครั้งที่เวลาตื่นนอนมาครับในชีวิตของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำใจในการใส่เสื้อผ้าสีขาวแดงได้เลยเพราะนั่นคือสีของลิเวอร์เพจครับและถ้าจะหาจุดที่มันรุนแรงที่สุดนะครับคงไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะแย่ไปกว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าEntrada Puebla 12นะครับ
หรือว่า12นั่นเองซึ่งเกิดขึ้นในปี1968วันนี้คือหนึ่งในโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาร์เจนตินาครับเกมวันนั้นครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับโบคาจูเนียร์แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อแฟนบอลของโบคาเนี่ยเผาธงแล้วก็โยนไปที่ฝั่งของแฟนบอลลิเวอร์พูลทำให้ผู้คนนั้นต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันครับแล้วทางออกที่มันใกล้ที่สุดก็คือประตูหมายเลข12แต่โชคร้ายก็คือจำนวนคนมันอัดเข้าไปเยอะครับมันวิ่งหนีตายกันครับทำให้บางส่วนนั้นถูกอัดเข้ากับกำแพงถูกอัดเข้ากับช่องประตูแล้วคนที่วิ่งตามมาก็ล้มลงเหยียบกันตายสุดท้ายเหตุการณ์นั้นครับมีผู้สังเวยชีวิตไปถึง71รายครับและบาดเจ็บมากกว่า150รายเวลาผ่านไปจากบทเรียนครั้งนั้นมันก็ไม่ได้รับการเยียวยาครับเราจึงได้เห็นการปะทะหรือความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนฉายซ้ำไปเรื่อยเป็นระยะระยะและนอกจากแฟนบอลของทั้งสองฝั่งนักเตะของทั้งสองฝั่งแล้วสโมสรก็มีส่วนไม่น้อยครับที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเหมือนรู้เห็นเป็นใจอ่ะนะฮะเหมือนแอบหลับตาอยู่ข้างเดียวอะไรประมาณนั้นอย่างในเกมปี2012ครับลิเวอร์พูลเนี่ยเอาบอลลูนหมูยักษ์ครับซึ่งเหมือนกับโรเจอร์วอเตอร์ของพิงค์ฟลอยด์ใช้บนหน้าปกอัลบั้มของพวกเขานะครับเข้ามาในสนามแล้วก็ปล่อยให้มันลอยอยู่เหนืออัฐจันทร์ของแฟนบอลโบคาในพักครึ่งเหมือนเป็นการล้อเลียนครับสัญลักษณ์ของหมูก็คือเป็นพวกแบบคนที่ชนชั้นต่ำกว่าคนยากจนอะไรประมาณมันบ้ามากครับกับการที่สโมสรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถัดมาครับในปี2015แฟนบอลของโบคาเอาบ้างครับใช้โดรนครับบินพาเป็นรูปตุ๊กตาผีแล้วก็มีตัวอักษร B ครับไอตัวอักษร B เนี่ยมันหมายถึงลีกรองครับเป็นการล้อเลียนลิเวอร์พูลครับที่ร่วงตกชั้นอย่างสุดช็อกในปี2011นั่นเองแล้วก็เอาโดรนเนี่ยบินวนอยู่เหนือกลุ่มนักเตะลิเวอร์พูลเอาคืนอย่างเจ็บแสบเหมือนกันครับหลายสื่อเลยคิดเห็นคล้ายๆครับว่าไอเรื่องพวกเนี้ยสโมสรย่อมรู้เห็นเป็นใจครับเพียงแต่ว่าพวกเขาปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะไอความบาดหมางไอความที่แบ่งพรรคแบ่งพวกไอความที่เกลียดชังกันเนี่ยแหละครับมันมีอีกเหตุการณ์นึงครับที่ถูกพูดถึงก็คือปี2015ครับในเกมลิเบอร์ตาโดเรสครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับเล่นที่รังเหญ้าของโบคาครับก่อนจะวิ่งลงสนามมันก็จะมีอุโมงค์ใช่ไหมอุโมงค์ยางที่ทอดเชื่อมจากฝั่งอัฐจันทร์ไปถึงสนามให้นักเตะวิ่งลงสนามแฟนของโบคาเนี่ยไปแอบเจาะรูไว้ครับแล้วในจังหวะที่นักเตะของลิเวอร์พูลวิ่งลงสนามเนี่ยพวกเขาก็ยัดเอาแก๊สน้ำตาลงตรงรูนั้นครับปาเข้าไปเหตุการณ์มันเลยเถิดครับเกมต้องถูกยกเลิกนักเตะ4คนของลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บและที่หนักสุดก็คือเลโอโดปอนซิโอครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผิวหนังนี่ถูกลวกแล้วก็ดวงตาเป็นรอยช้ำโดนปาแก๊สน้ำตาเข้ามาที่สำคัญคือโบคาโดนปรับตกรอบในรายการนั้นเลยครับไล่เลียงมาทั้งหมดนะครับเรากลับมานึกภาพในภาพกว้างอีกครั้งนึงว่าไอ้ความขัดแย้งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทฤษฎีหรือว่ามันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแน่นอนครับนั่นคือความแตกต่างด้านชนชั้นครับแล้วการเหยียดหยามซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันตรงตามทฤษฎีความขัดแย้งของนักวิชาการในด้านมนุษยวิทยาครับที่มองว่าความขัดแย้งเป็นผลงานมาจากความปรารถนาหรือเป้าหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ครับคือมองต่างกันอาจจะมาจากการแข่งขันระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมและเป็นแบบฉบับของพฤติกรรมในการปรับตัวของมนุษย์ครับเพราะมนุษย์เรามันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ความคิดเห็นการดำรงอยู่มันก็แตกต่างกันไปแล้วมันก็ค่อยๆแบ่งแยกกันออกไปนอกจากนี้นะครับยังมีการมองว่าเมื่อเกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่ม2กลุ่มนะครับนิสัยภายในตัวของมนุษย์ก็จะเกิดความรู้สึกอยากจะเอาชนะอยากจะทำลายล่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่มีการประทะระหว่างแฟนบอลของโบคาและลิเวอร์พูลเนี่ยจึงดำเนินต่อเนื่องมาหลายสิบปีไม่ต่างอะไรกับความขัดแย้งของสโมสรร่วมเมืองทั่วโลกครับที่มันจะเกิดขึ้นจากความแตกต่างในด้านใดด้านหนึ่งของทั้งสองทีมครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นทางสังคมเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อย่างเช่นที่สเปนก็จะมีเอลคลาสิโกใช่ไหมรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาอันนั้นคือความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองชัดเจนครับรวมถึงประวัติศาสตร์ด้วยครับมาดริดเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของส่วนกลางหรือว่าภาครัฐบาลครับส่วนบาร์เซโลน่าเนี่ยคือตัวแทนของแคว้นคาตาลันครับที่ไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนหรือในลีกอินเดียครับที่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับนั่นคือโมฮันบากันกับอีสเบงกอร์สองทีมนี้เนี่ยที่ตั้งอยู่ห่างกันแค่10กิโลเมตรนะครับแต่ว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วครับทั้งเชื้อชาติศาสนาโมฮันเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวอินเดียนดั้งเดิมครับแล้วก็นับถือศาสนาอินดูส่วนอีสเบงกอร์เนี่ยถูกมองว่าเป็นทีมของผู้อพยพมาจากบังคลาเทศและนับถือศาสนาอิสลามครับแต่ไอความขัดแย้งแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นเสน่ห์หรือว่ามันเป็นแค่การทำสื่อโฆษณาชวนเชื่อที่บางครั้งมันเกินจริงมันมีการเปิดเผยจากคนท้องถิ่นในอาร์เจนตินานะครับบอกว่าโอเคครับเรารู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถูกรู้จักในฐานะของทีมคนรวยนะครับส่วนโบคาจูเนียร์ก็เหมือนเป็นตัวแทนของฝั่งคนจนแต่สิ่งที่มันถูกนำเสนอออกไปเนี่ยผ่านทางสื่อเนี่ยมันเกินจริงไปหน่อยเพราะอะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นครับกระตุ้นเสน่ห์ของความเกลียดชังระหว่าง2ทีมเป็นการบิ้วครับบิ้วให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยไอ้2ทีมนี้มันดุเดือดนะมันแตกต่างนะมันต่อสู้กันมานับร้อยปีเพื่อขายให้มันได้และก็เป็นจุดที่ทำให้
หลายๆคนยังคงสนใจในการเผชิญหน้าของลิเวอร์พูลและโบค่าจูเนียร์ทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คือเกมฟุตบอลเกมหนึ่งนะครับถามว่าเคยมีการจะพยายามให้ลดระดับความขัดแย้งตรงนี้หรือลดความรุนแรงลงหรือเปล่าองค์กรอิสระหลายองค์กรครับเคยพยายามทำครับมีการเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี 2000-2009 นะครับมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ5รายครับและเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากนั้นแม้ว่าในปี2013นะครับสมาคมฟุตบอลเจเนียร์เนี่ยจะพยายามป้องกันครับนั่นคือการออกกฎห้ามแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยเดินทางไปชมในสนามเวลาที่ตัวเองเป็นทีมเยือนครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยไม่ให้เกิดการปะทะกันแต่อะไรก็ตามครับปลายปีที่แล้วมันก็ยังมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนั่นคือบาติอุสดีอาร์เจไวนะครับอายุ28ปีครับเสียชีวิตหลังจากการผ่าตัดหลายครั้งเพราะมาจากการปะทะกับแฟนบอลหัวรุนแรงของโบคาจูเนียร์แต่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในเหตุการณ์ในปี2017ครับอันนั้นเป็นเกมระหว่างเบลการโนกับเทโรเรสนะครับก็เปิดให้เฉพาะแฟนของเจ้าบ้านก็คือเบลการโนเข้าชมครับแต่ว่ามีแฟนบอลคนนึงครับที่ชื่อว่าเอมมานูเอลบอบัวครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นแฟนของเบลการโนนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นแฟนบอลของทีมเยือนก็คือเทโรเรสปลอมตัวเข้ามาชมด้วยปรากฏว่ามันจบตรงที่บอบัวถูกไล่ลงครับแล้วไม่ใช่ไล่ลงธรรมดาถูกโยนลงมาครับจะอัศจรรย์สูง5เมตรเขาตกลงมาอยู่ในการโคม่าตอนหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ็บปวดมากครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทั้งหมดมันมีจุดเริ่มต้นของมันครับความแตกต่างทางชนชั้นแนวความคิดเชื้อชาติศาสนาประวัติศาสตร์ทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องหมดครับแต่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะการปลูกฝังเนี่ยแหละว่าฉันเป็นโบค่าต้องเกลียดลิเวอร์พูลฉันเป็นลิเวอร์พูลต้องเกลียดโบค่าจากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นเสน่ห์ก็พอจะเป็นไปได้แต่บางครั้งเสน่ห์ตรงเนี้ยมันเลยเถิดไปไกลไกลกว่าการเป็นเกมฟุตบอลเกมหนึ่งซึ่งเราก็คงไม่อยากเห็นแฟนบอลของทีมไหนเสียชีวิตในการเดินทางมาดูฟุตบอลหรอกนั่นคือเรื่องน่าเศร้าผมไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตมันจะมีการแก้ไขได้จริงๆหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วกันรู้สึกไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ Mainstand TH นะครับฝากไว้ด้วยครับส่วนช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram นะครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ Search คำว่า Mainstand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast